นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090 089 9994แขกรับเชิญเราน่ารักมากนะบอกว่าเดี๋ยวเข้ารายการมาให้ปรบมือเขาก็แล้วก็ตบมือด้วยยังอยู่กันต่อช่วงนี้นะคะช่วงที่2ค่ะช่วงของ Real Life Idol นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเรื่องลึกๆที่สาวๆอยากรู้กับแขกรับเชิญของเราน้องตีมือกาวจากราชนาวีค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นคอดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะช่วยลดอากาศเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้วก็มีส่วนผสมจากราชาสมุนไพรทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นทางเช่าเห็ดลิ้นจือหรือว่าส้มสีแดงนะคะ wow. วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษเหลือ 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ 090-089-9994 ย้ำกันอีกรอบค่ะ 090-089-9994 ค่ะค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะน่ารักใจดีสนับสนุนมาตลอดเอาปรบมือกลับมาคุยกับตีต่อเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ตีแอบเปรยไว้แล้วว่าเป็นคนจังหวัดลำพูนใช่ไหมนี่คือเกิดโตที่นั่นเลยหรือว่ายังไงใช่ครับเกิดโตที่นู่นเลยคนลำพูนเป็นคนเหนือเลยเป็นคนเหนือแล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่สัตหีบครับเพราะว่าสโมสรราชนาวีอยู่สัตหีบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนที่ย้ายจากลำพูนก็คือย้ายตรงจากลำพูนมุ่งหน้าไปที่สัตหีบเลยหรือว่ามีช่วงเปลี่ยนถ่ายตรงไหนก่อนไหมช่วงที่ย้ายจากลำพูนมาเรียนผมเรียนการเกษมครับที่กรุงเทพครับก็แสดงว่าก็จะมีช่วงที่เรียนไปด้วยแล้วก็ซ้อมฟุตบอลไปด้วยใช่ครับเพราะว่าเหมือนโค้ชบอกว่าให้มาที่กรุงเทพไหมติดต่อมาแบบว่าอยากมาเล่นที่กรุงเทพไหมอะไรอย่างนี้แล้วแต่ตอนนั้นผมเป็นอะคาเดมี่อยู่ลำพูนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นเยาวชนอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าสุดท้ายนะฟุตบอลอาชีพอ่ะก็ต้องมาจบที่กรุงเทพอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพเลยโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามองว่ากรุงเทพเป็นฮับใหญ่สโมสรต่างๆสโมสรอาชีพเนี่ยมีเยอะก็เลยคิดว่าโอเคมาเรียนที่นี่ก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็ได้หาเส้นทางในการเข้าสโมสรใดสโมสรหนึ่งครับก็ไปขอตอนแรกก็ยังไม่มีสโมสรครับไปขอซ้อมก่อนไปขอซ้อมใช่ครับถือรองเท้ากระเป๋าอะไปขอซ้อมกับโค้ชโตนิพนธ์มารานนท์ที่เป็นโค้ชพี่ตองกวินนะครับตอนสมัยอยู่เมืองทองที่ได้หลายๆแชมป์อะไรเงี้ยครับเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆเลยทีนี้ถามถึงชื่อนิดนึงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อตีเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงๆของเราอ้าวเหรอใช่ไหมจริงๆชื่ออะไรอ่ะใช่ครับใช่จริงๆชื่ออีกชื่อหนึ่งจริงๆชื่อผมชื่อภาคครับผมภาคเหนือภาคกลางอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นตีได้ภาคนี่คือชื่อเล่นแต่ว่าชื่อจริงคือบุญเกียรติถูกต้องแล้วอ๋อเหรอเอาแล้วจากภาคกลายเป็นตีได้ยังไงภาคก่อนกับไฮโซดูชายมากคือตอนแรกอ่ะเหมือนนักฟุตบอลเยาวชนนักบอลอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ 10-20 คนอยู่แล้วในทีมครับแล้วโค้ชเขาก็พยายามเรียกฉายาอะไรเงี้ยแล้วหน้าผมหน้าตีขาวเขาก็เลยจำจากคาแรคเตอร์ใช่ครับมากรุงเทพเขาก็เรียกผมตีคนอื่นเขาก็เรียกผมตีหมดกลายเป็นชื่อตีไปเลยทุกวันนี้ทุกคนก็คือเรียกตีหมดแล้วใช่ครับยังมีใครเรียกภาคอยู่ไหมคะก็ส่วนมากจะเป็นที่บ้านยังจะเรียกอยู่แต่ส่วนน้อยก็จะเรียกตีเพราะว่าส่วนน้อยจะเรียกภาคแต่ส่วนมากจะเรียกตีมากกว่าก็ดีก็กลายเป็นแบบเหมือนคนดังเลยไงที่แบบว่าต้องมีแบบชื่อในวงการอะไรแบบยังไม่ขนาดนั้นแต่ไปเห็นใน Instagram อยู่ว่ามีเหมือนกับว่าช่วงนี้มีธุรกิจส่วนตัวด้วยครับเนอะทำไรผมขายน้ำส้มครับผมน้ำส้มโอป้าครับคือเพิ่งมาทำช่วงที่ผ่านมาเลยหรือว่ายังไงอะใช่ครับช่วงที่โควิดอะแล้วฟุตบอลเขาหยุดการแข่งขันอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำครับใช่แล้วแบบผมก็เหมือนเราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆเราไม่มีอะไรทำใช่ครับทำไมถึงขายน้ำส้มแบบเห็นหนุ่มๆบางคนเขาก็จะแบบโปรตีนแต่ว่าอุปกรณ์เราก็ร่างกายเราอะไรอย่างนี้ทำไมเรามาจบที่น้ำส้มอ่ะผมว่าอากาศมันร้อนด้วยแล้วมันกินง่ายมันสั่งง่ายอันนี้คือคอนเซ็ปต์ผมคือที่ลำพูนคือผมไปส่งเองกับมือคนเดอร์เลยใช่ครับคือเราจะนัดรับแล้วก็ผมจะเป็นคนไปส่งเองกับมือนี่ไงจะเป็นแบบนี้นี่แหละคือจุดขายค่ะว่าหลายคนอยากจะสั่งซื้อคือบางคนจริงๆไม่ได้อยากกินหรอกนะน้ำส้มอะคือแบบอยากเจอมากกว่าอยากเจอตัวจริงน้องตีอย่างนี้แต่ว่าความพิเศษของน้ำส้มอะไรนะโอป้าครับผมมันอยู่ตรงไหนไหนเล่ามาสิกินแล้วแบบจะยิ้มหวานนะครับคือลูกค้าบอกว่ายิ้มหวานตั้งแต่ยังไม่ได้ชิมแล้วตั้งแต่พ่อค้ามาส่งแล้วแบบนี้ เอาสนใจต้องติดตามอะไรและช่องทางนิดนึงผมจะเอาลงรับออเดอร์ใน Facebook ครับผมแต่เราจะเป็นรอบๆไปใช่ครับแต่ถ้าช่วงผมกลับมาซ้อมบอลที่ลำพูนก็อาจจะไม่ได้ส่งละเพราะว่าคอนเซปต์เราคือเราส่งเองเพราะฉะนั้นใครอยากอุดหนุนอยากจะได้รับน้ำส้มโอป้าจากโอป้าตีต้องรีบสั่งตอนนี้แต่ว่าก่อนสถานการณ์จะดีกว่านี้จำกัดเฉพาะที่ในโซนไหนอ่ะใช่ครับที่ลำพูนอย่างเดียวเพราะว่าช่วงนี้เรากลับบ้านมาอยู่ลำพูนเลยใช่ครับเพราะเชียงใหม่ก็ไม่ได้ถ้าอยากกินก็คืออ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องบินไปอยู่ลำพูนนะที่อยู่ปากเกร็ดส่งไม่ได้ต้องสั่งวันนี้มีที่รถไหมโอเคเพราะนั้นยินดีด้วยกับหนุ่มสาวลำพูนนะคะรีบอุดหนุนส่วนใครที่อยู่เขตอื่นก็เดี๋ยวรอเผื่อตีกลับไปสัตหีบอาจจะให้ตีอย่างเมื่อวานก็มาที่กรุงเทพก็นัดแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดผมบ่อยๆไงว่าเขาบ่นว่าอยากลองชิมน้ำส้มอะไรอย่างนี้ผมก็ไหนๆก็มาแล้วก็เลยหิ้วมาประมาณ200กว่าขวดแล้วก็มาให้แฟนคลับได้ชิมกันนี่ถือว่าเป็นธุรกิจแรกในชีวิตเลยไหมที่แบบลองทำลองขายของลองอะไรอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจที่2ธุรกิจแรกผมจะเป็นหุ้นส่วนของคลินิกเสริมสวยความสวยความงามได้เลยแต่ว่าได้เลยนะเฮ้ยอันนี้เราก็อนุญาตให้โปรโมทได้ที่ไหนโซนไหนเดี๋ยวเชื่อพี่อยากจะหน้าตาดีผิวพรรณดีเป็นน้องตีอย่างนี้หอการค้าครับชื่อคลินิกเบลาลินคลินิกครับเบลาลินคลินิกครับผมแล้วมีโอกาสได้เข้าไปดูที่คลินิกบ้างไหมช่วงนี้เขาอนุญาตให้เปิดได้แล้วใช่ไหมใช่ครับมีว่างๆก็แวะไปดูได้เข้าไปครับผมได้เพราะฉะนั้นก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเข้าไปได้ครับสาวๆคนไหนอยากจะมีผิวพรรณหน้าตาสวยงามนี้ก็ลองแวะไปเผื่อบางทีไปเจอนี่อาจจะได้เจอนะคะพนักงานต้อนรับส่วนพนักงานต้อนรับหนุ่มหล่อแบบนี้ถามย้อนนิดนึงถึงเรื่องของครอบครัวการที่เรามาเป็นนักกีฬาเนี่ยคือจะถามว่าทางครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่ายังไงคะก็ทางครอบครัวก็ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกเพราะว่าค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันก็ค่อนข้างสูงนะตอนที่มาเรียนคือครอบครัวผมไม่ได้มีฐานะที่มีเงินอ่ะคือเอาง่ายๆคืออยู่ลำพูนก็คือลำบากมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมากรุงเทพเราจะประสบความสำเร็จไหมผมก็เหมือนแบกภาระไว้เยอะเหมือนกันแบบความกดดันอะจุดหมายปลายทางนี่คือชัดเจนเลยว่าต้องเอากีฬาให้เราได้ดีกีฬาต้องเป็นอาชีพต้องสร้างรายได้ให้เราใช่ครับผมยังจำฟีลลิ่งตอนที่มาครั้งแรกอะที่กรุงเทพอะนั่งรถทัวร์ถือกระเป๋า2ใบตอนเดินเข้าหอคือฝนตกอะพี่เหมือนละครในหนังอะไรเงี้ยแบบพูดแล้วผมยังซึ้งเลยแต่คือแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมถือเข้าหอแบบฝนตกด้วยแล้วไม่รู้จักเส้นทางป้ายรถเมย์ยังไม่รู้เลยว่าจะลงตรงไหนไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องศึกษาเองว่าลงถูกป้ายบ้างผิดป้ายบ้างซ้อมบอลเสร็จนั่งป้ายรถเมย์มาเผลอหลับปุ๊บเลยป้ายก็มีแรกๆจะเป็นอย่างนี้แบบมันก็แบบกว่าจะผ่านมาได้เป็นปกติอยู่แล้วของเด็กต่างจังหวัดใช่ครับหนูก็เป็นเนาะทุกคนแหละต้องมีประสบการณ์นี้มาเนาะซึ่งพอถึงจุดเนี้ยจุดที่เราสามารถสร้างรายได้ดูแลตัวเองได้พอจะแบ่งปันให้ครอบครัวได้บ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านว่ายังไงบ้างผมตอนนี้จะเหลือแค่คุณแม่ครับใช่ครับเพราะว่าคุณพ่อจะเสียช่วงที่แบบว่าตอนผมอยู่สุพรรณเขาเป็นมะเร็งคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมด้วยแล้วตอนนี้ก็เหลือคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะดูแลกันมาแบบนี้กี่ปีแล้วคะประมาณ5 ปีเคยมีท้อบ้างไหมคะในแบบว่าในการที่เรามาอยู่ในสายนี้มันกดดันแล้วก็เคยมีช่วงที่ท้อแท้จนอยากจะเลิกเลยไหมกับอาชีพนี้มีอยู่หลายครั้งนะแต่ครั้งที่หนักที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ผมอยู่สุพรรณบุรีครับผมคือมันเป็นช่วงของฟีโอลิมปิกที่คัดทีมชาติแบบนักเตะไปเล่นทีมชาติอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมอยู่สุพรรณบุรีผมอายุแบบครบเป๊ะครบแบบ23พอดีเลยจะแบบว่าต่ำสุดแล้วก็คือแบบว่าวันนั้นทีมชาติเขาไปอุ่นเครื่องที่สุพรรณบุรีด้วยผมก็เล่นในนามสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ผมเล่นได้แค่5 ทีผมโดนปะทะแล้วแขนหักใช่ครับแขนหัก3 ท่อนตอนนี้ยังมีแผลอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยเป็นเหล็กอยู่ตรงนี้อยู่เลยใช่แล้วนานแค่ไหนอะคือตอนแรกอะหมอบอกว่าพักประมาณ6 เดือนแล้วทีนี้แบบผมก็เครียดหนักเลยแล้วแบบพอดีมีโค้ชโตนิพนธ์มารานนท์เขามีโปรแกรมแบบจากประตูทีมชาติอะไรเงี้ยเขาก็มาพูดกับผมว่าเฮ้ยอย่างเองอะไม่ต้องพักนานหรอกประมาณ 2-3 เดือนก็ได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็เข้าฟิตเนสทำตามที่โค้ชฟิตเนสบอกเนี่ยจนกลับมาได้ประมาณสัก3 เดือนผมก็กลับมาลงสนามอะไรได้อะไรเงี้ยครับมันก็ท้อแบบช่วงที่แขนหักปุ๊บพ่อผมเสียด้วยใช่คือลงซ้อมอะไรไม่ได้คือมันก็ถาโถมมาช่วงนั้นก็หนักอยู่เหมือนกันใช่ครับมันก็พอมันผ่านจุดนั้นมาได้ปุ๊บผมก็ไปเล่นปตทปุ๊บมีชื่อเสียงแบบมีคนรู้จักอะไรเงี้ยคือมันก็มีคนทั้งคนรักและคนไม่ชอบเราอยู่แล้วใช่ไหมครับพอแบบเวลาเราแพ้ทีมแพ้อย่างเงี้ยทุกคนก็จะมาลงที่ประตูใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าแพ้เรื่องธรรมชาติของกีฬาใช่ครับมันก็ เครียดว่าแบบคนมาลงที่เราหมดเลยเงี้ยแบบเราก็แบบทำให้แบบฟอร์มตกหรือแบบสภาพจิตใจเราไม่แข็งแรงพอเราเด็กอะครับพออย่างที่ผมบอกตอนแรกพอผมมาเจอพวกพี่บอยชัดชัยตอนมา BG เงี้ยมันทำให้แบบผมได้กลับมาอีกรอบหนึ่งอะมันเริ่มพึ่งใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอทัศนคติที่เขาเคยผ่านมาพวกทีมชาติน่าจะเจอเยอะกว่าเรากลายเป็นแบบเดี๋ยวนี้ผมกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยที่แบบเจออย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราได้รู้จากทีมชาติเขาว่าเขามีแนวคิดยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีคือถึงแม้ว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้มีมากแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยมีแต่คนดีๆที่แบบพร้อมจะช่วยส่งเสริมโอกาสให้เราได้ทั้งนั้นเลยแล้วคุณแม่เป็นกำลังใจให้เราไหมเวลาที่แบบว่าช่วงเราแซ่ดๆช่วงเราท้อแท้ก็จะคุยกันแต่ผมจะไม่ค่อยเอาปัญหาไปปรึกษาคุณแม่ผมชอบเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าไม่อยากให้แกเครียดไม่อยากให้กังวลแทนใช่ครับผมจะเก็บไว้คนเดียวค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้ว่าแบบว่าเห็นอย่างที่บอกว่าตารางเวลาเช้าก็ต้องเข้าฟิตเนสเย็นก็ต้องซ้อมแบบนี้เนี่ยเวลาส่วนตัวน้อยมากๆแล้วอย่างนี้มีเวลาแบ่งให้ครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดคนพิเศษบ้างหรือเปล่าครอบครัวก็มันอยู่ต่างจังหวัดเนาะมันผมจะโทรหาทุกวันอยู่แล้วมันก็ไลน์หาอยู่แล้วแต่คนพิเศษยังไม่มีนะนี่แหละที่พี่บอกกันทั้งหมดที่อยากจะรู้แค่นี้แหละคือฮอตขนาดนี้ต้องมีสองสาวบ้างล่ะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะผู้รักษาประตูคนนี้มีคนมาเคาะประตูหัวใจเราหรือยังไม่มีเลยมันก็มีคนคุยมันมีแต่แบบมันไม่คลิกมากกว่าแบบมันไม่แบบเอ้ยใช่หรืออะไรเงี้ยผมแต่ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องพวกเนี้ยคือผมเคยมีแฟนและอย่างที่บอกว่าช่วงที่แบบผมมีปัญหาเรื่องพ่อเสียอาการบาดเจ็บเงี้ยมันทำแบบให้เราทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยหรือช่วงนั้นผมอาจจะดูแลเขาไม่ดีอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นแบบว่าตอนนี้ผมก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดใจกับใครเพราะว่าผมคิดว่าผมจะดูแลเราโกงเราจะแบบว่าให้เวลาเขาได้ไม่มากพอใช่ครับใช่ครับมันก็กลายเป็นผมไม่ค่อยเปิดใจกับใครแต่คนจะคิดว่าผมมีแล้วนะแต่จริงๆผมยังไม่มีวิ่งสาวก็อกหักสิคะว่าแบบไม่เปิดโอกาสให้เลยอย่างนี้เกิดสมมติจะมีสาวบางคนที่เขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขายอมรับได้กับการไม่มีเวลาของเราที่เราต้องฝึกหนักไม่ต้องกินข้าวด้วยกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะแบบว่าขอแง้มประตูหัวใจได้หรือเปล่าขอหลังไมค์แล้วกันนะครับเนี่ยไอ้เรื่องหลังไมค์นี่แหละที่พี่อยากรู้เพราะว่ารายการเราอะคือโซเชียลเอฟเฟกต์ใช่ไหมนี่เราไม่ค่อยได้แตะเรื่องโซเชียลเลยพี่เชื่อว่าการที่เราเป็นคนดังในโลกโซเชียลมันจะต้องมีคนบางคนที่มาสมัครมาต้องมีมากขอพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีแม้ที่แบบมาทางโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่าคนนี้แปลกอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะเล่าดีเล่าตัวอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ครับ direct IG เงี้ย direct IG เยอะหน่อยแปลกๆมียังไงบ้างเคยมีแบบมาถึงแบบโอ้โหมันเลยแบบเปิดมาเลยอย่างนี้แบบมีไหมมันก็มีนะเหรอรับมือยังไงตอบยังไงผมก็ไม่ตอบนะเราไม่รู้จะตอบเหรอใช่ผมจะเราไม่รู้ว่าจะไปตอบพี่ก็ไม่ตอบพี่เป็นพี่เก่งมาลอยเขาส่งภาพมาคือมันมาเยอะเรากดเข้าไปอ่านปุ๊บมันกลายเป็นภาพแบบนั้นนะฮึบเราก็โอ้โหจะตอบยังไงดีอ่ะกำลังสตันกำลังช็อกอยู่ใช่มันก็เลยแบบเหลือเรื่องไม่ตอบดีกว่ากลัวตอบไปแล้วมันจะยาวผมเลยเลือกที่จะไม่ตอบแล้วมีไหมแบบว่าแบบตามมาถึงแบบสนามเลยแบบโอ้โหมาแล้วน้องคนนี้จำไซส์ได้มีไหมมันก็มีแฟนคลับส่วนมากจะเป็นแฟนคลับก็จะเข้าใจอยู่ครับผมเราจะเข้าใจเพราะว่าแบบผมจะเวลาแฟนคลับผมใช้เวลาแบบสมมติแข่งเสร็จปุ๊บเนี้ยผมจะใช้เวลากับแฟนคลับแบบยืนรอนานแค่ไหนผมก็ได้เพราะว่าเขารอผมตั้งแต่เริ่มแข่งถึงหลังแข่งก็ประมาณเกือบ2 ชั่วโมงเขายังเชียร์ผมได้เลยผมจะแค่แบบเขา20 นาที30 นาทีผมจะยืนถ่ายรูปใช่ครับผมคิดแบบนี้เมื่อก่อนอาจจะแบบเด็กอ่ะเราคิดว่าแบบเราจะไม่สนใจใครแบบเราเครียดบอลแพ้เราก็เดินกลับเนี่ยแต่พอมาเจอเนี่ยพวกพี่ๆเขาก็พูดเขาก็อะไรเงี้ยผมก็เลยว่ามันก็เลยเราโตขึ้นด้วยแล้วก็แบบเรามาคิดได้ว่าแฟนคลับเขายืนดูเราตั้งรอเราตั้งนานทำไมเราจะให้เวลาเขาไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้น่ารักมากเลยถามเผื่อสาวๆนิดนึงเผื่อจะได้กลับไปมโนจิ้นต่อได้มีสเปคในดวงใจไหมคะในเมื่อบอกว่าหลังไมค์ได้เนี่ยก็ต้องมีสเปคขอดูทิศทางไว้นิดนึงว่าสไตล์ไหนของผมแล้วครับผมจะไม่ต้องตัวเล็กก็ได้ไม่ต้องตัวสูงมากเพราะผมก็ตัวสูงละถ้าจะสูงเท่าไหร่นี่ตัวสูงเท่าไหร่ผม182โอ้โหนี่เราโกงนางแบบได้เลยนะแต่เราไม่ชอบผู้หญิงตัวสูงเท่ากันหรอไม่ผมชอบตัวเล็กแต่ผู้หญิงสูง182พี่บัวหายากโอ้โหพี่แนนเล็กๆนี่คือแค่ไหน150 160ได้ทำงานได้ขอสมัครไซมินิจอยลุ้นได้จอยลุ้นหนูนี่ตันมากพี่แนนชอบผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วต้องยังไงต้องแบบว่าชอบ สายฝอหน้าฝรั่งหน้าคมแขกหรือว่าจะโคเรียแบ๊วๆหน้าไทยหวานๆแบบเบลล่าอะไรอย่างนี้ชอบแบบไหนแบบน่ารักผมชอบน่ารักดูเพลินใช่ครับดูได้ไม่เบื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นใครนะคะรู้ว่าตัวเล็กน่ารักดูได้ไม่เบื่อนะคะทักในเล็กเลยได้เลยที่สำคัญต้องเข้าใจในเรื่องการไม่มีเวลาให้ด้วยจะเจอกันได้แค่ร้านคอฟฟี่ช็อปตอนช่วงกลางวันนะคะฟินกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะได้เวลาที่ตีน่าจะรอคอยกับการเล่นเกมเดี๋ยววันนี้จะให้มาดวลเกมกับพิธีกรสาวสวยน้องจอยสจีของเราแต่ว่าเกมจะเป็นอะไรพักสักครู่ช่วงหน้ามาสนุกกันค่ะ